สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้นะคะอลิสาแล้วก็ครอบครัวนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะวันนี้ก็เลยจะลองทํานะคะหมูไก่สเต๊ะนะคะไม่ได้เป็นหมูสเต๊ะนะคะเป็นไก่นะคะวันนี้ก็มีผงสําเร็จรูปนะคะเพื่อนเอาให้มาเนาะเราก็อ่านข้างหน้าข้างหลังนะคะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็เขาก็บอกว่าให้เราเอาผงนะคะใส่ลงไปพร้อมกับกะทิแต่ว่าอลิสาไม่มีกะทิก็เลยใช้นมสดแทนนะคะหมักให้เข้ากันนะคะจะว่าเพิ่มเติมลงไปคือเกลือกับพริกไทยนิดนึงนะคะหลังจากนั้นก็คุกให้เข้ากันแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะโอ้บอกเลยว่าอร่อยแล้วก็เนื้อ นุ่มมากตัวซอสเขาเนี่ยบอกเลยว่าผงหมักนะเขาเรียกว่าผงหมักนะคะอร่อยค่ะลองดูนะคะใครที่ไปต่างประเทศหรือว่าอยู่ต่างประเทศหรือว่าไม่สะดวกที่จะทำอะไรยุ่งยากก็ลองซื้อผงสำเร็จรูปดูนะคะแบบมันก็โอเคนะคะแล้วก็เก็บผักกาดขาวมาวันนี้ก็เลยจะผัดผักนะคะง่ายๆเนาะข้างในก็จะมีผงนู่นนี่นั่นเยอะแยะเวลาเพื่อนมาหาทีนึงก็เพื่อนมาไทยมาญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะเอาของฝากเนี่ยส่งมาให้เราตลอดเลยนะคะก็วันนี้ก็จะมีผัดผักแล้วก็เดี๋ยวจะตอนแรกนะคะจะไปย่างข้างนอกแต่ทีนี้นะอากาศมันหนาวมากก็ตอนแรกมันก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่หรอกค่ะพอสักแป๊บนึงพอจะเตรียมเสร็จนู่นนี่นั่นนะคะคุณสามีก็กลับมานะคะเพราะว่าเป็นวันศุกร์เนาะพอเขากลับมาเขาก็บอกว่าทำอะไรทำไก่สเต๊ะเขาก็เห็นเรายุ่งๆเขาก็เลยบอกนั้นอาสาจะย่างให้นะคะเขาก็ไปย่างอยู่ข้างนอกนะสักแป๊บนึงนะไม่ถึง10นาทีนะคะโอ้ยผมหนาวไม่ไหวแล้วนะคะก็เลยบอกว่าโอเคนั้นเอาเท่าที่ได้แล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวเรามาย่างในกระทะต่อแล้วก็ถ้ายังไม่สุกก็เดี๋ยวมาย่างในกระทะแล้วมันก็จำเป็นต้องมาย่างข้างในต่อเพราะว่าอากาศลบ4องศานะคะเพื่อนๆพอไม่ได้ดูสภาพอากาศแต่ในบ้านเนี่ยมันอุ่นไงคะแต่ข้างนอกเนี่ยเราไม่รู้นะเพราะเราอยู่ในบ้านนะคะพอเราออกไปข้างโอ้ยหนาวจริงอยู่นานๆไม่ได้นะคะแค่5นาทีก็หนาวมากแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเนาะต้มใส่ผักกาดขาวใส่หมูสับที่เหลือนะคะแล้วก็มีผักนู่นนี่นั่นนิดหน่อยนะคะก็เอามารวมกันอันนี้ก็เก็บมาจากในสวนค่ะมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วนะคะกับข้าวของเราวันนี้ก็เป็นอะไรง่ายๆเนาะแต่ว่าลูกกับสามีเนี่ยบอกว่าอร่อยมากนะคะไก่สเต๊ะแล้วเนื้อเขานุ่มมากหอมกลิ่นหอมมากแม้แต่น้องแมวยังเดินมาเลยนะคะเงี้ยขอนะเขาขอกินไก่สเต๊ะหน่อยอันนี้คนย่างของเราก็ย่างไปเมาไปนะคะแม้ย่างไม่ถึง10นาทีนะคะหมดไปหลายป่องเลยนะยกเอาเนี่ยได้ที่เลยนะคะทำเป็นบอกเราว่าไม่เป็นไรหรอกเราย่างได้เราทนได้เราไม่หนาวหรอกแม้พอในกระป๋องมันหมดเมื่อไหร่นะคะร้องเข้าบ้านเลยนะคะระหว่างที่เราทำไปก็จะมีตัวช่วยผู้ช่วยตัวน้อยของเรานะคะแม่หนูขอช่วยบ้างเห็นพ่อช่วยแม่ก็อิจฉานะคะอยากจะช่วยบ้างนั่นก็อาสามาทำไข่เจียวนะคะตอกไข่นะคะเขาบอกว่าเขาไปดู YouTube มาวิธีการตอกไข่ที่ดีที่สุดเขาบอกว่าให้ตอกอยู่บนหัวเรานั่นเองนะคะเราก็จะได้กินแคลเซียมลงไปด้วยนะคะเวลาไข่นะคะมันมีแต่โปรตีนลูกก็เลยบอกอ่อนใส่แคลเซียมลงไปด้วยแม่เปลือกไข่นะคะก็ระหว่างนั้นก็แอบดูคุณพ่อทำอะไรหอมจังว้ายไก่สเต๊ะเย่พ่อบอกหนาวแบบทำหน้าตาแบบนี้นะคะระหว่างนั้นคุณแม่ก็โดนอะไรบาดมือไม่รู้นะคะลูกก็เลยเอามาพันให้นะคะแล้วบอกจะเป็นคุณหมอนะคะดูแลคุณแม่เองนะคะพันซะแน่นเลยนะคะโอ้โหแน่นดึงแบบเลือดมันไม่ต้องไหลไปมาแล้วนะคะกระดิกได้อยู่นะเอาไข่ใส่ได้แล้วนะลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเริ่มไหม้แล้วนะคนกันนะหนูเขาระหว่างที่คนนะเขาจะบอกเดี๋ยวหนูจะใส่เกลือพริกไทยใส่น้ำปลาน้ำตาลนี่เขาบอกว่าเอาเลยนะเอามิรินซาเกใส่ลงไปด้วยนะคะ ความเป็นเด็กของเขานะคะในนี้เขามีอะไรซอสเยอะแยะเขาชอบกินเกลือพริกไทยนะคะหนูจะเอาใส่หน่อยนะใส่น้อยนะคะหน่อยเดียวเองนะคะจกเวลาจกเลยนะคะเอายังไม่พออีกนะคะใส่เข้าไปนะคะชิมก็ไม่ชิมสุดท้ายนะคะตอนที่เจียวเสร็จแล้วนะคะแม่กินค่ะสรุปนะคะแม่กินเพราะว่าเขาบอกโอ้แม่มันเค็มนะคะหนูกินไม่ได้นะคะนั้นให้แม่กินนะคะเนี่ยครอบครัวของเราก็ประมาณนี้นะคะอบอุ่นมากอบอุ่นจนร้อนนะคะเพื่อนก็อยู่ที่นี่ก็เรียบง่ายนะคะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ทำงานกันก็กลับมาแล้วก็ทำอาหารกินกันอะไรเงี้ยค่ะช่วงนี้นะคะลิซ่าก็เตรียมดินนะคะเตรียมดินก็จะมีคุณพ่อสามีเนาะช่วยเพราะว่า
เราทำงานทุกวันเลยหยุดแค่วันพฤหัสกับแค่เสาร์อาทิตย์แล้วเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้างานยุ่งก็ต้องไปทำงานด้วยนะคะทีนี้ก็เตรียมดินก็คุณพ่อเขาเป็นคนไถให้นะคะพอถึงเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะเริ่มเพาะเมล็ดผักต่างๆนะคะเพาะไว้ในบ้านนะคะเพราะว่าบางชนิดมันก็จะใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนเนาะ2เดือนอะไรเงี้ยกว่ามันจะงอกเงยเนาะเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเพาะเก็บไว้ในบ้านของเรานั่นเองนะคะระหว่างที่เราคุยไปนะคุณพ่อเขาไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะใครของเราก็เริ่มจะได้ที่แล้วนะผู้ช่วยของเราก็เริ่มจะหมดแรงไม่ไหวแล้วกระเด็นใส่หน้าร้อนด้วยนะคะคุณแม่ตอนแรกเขาบอกจะทำไข่ม้วนนะคะเอาไปเอามานะคะกลายเป็นไข่คนนะคะคนไปคนมาเดี๋ยวเราก็จะใส่เข้าไปในหม้อต้มจืดนะคะเพราะว่าคิดแล้วก็เลยคิดว่าทำต้มจืดไข่เจียวแล้วกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตอนนี้นะคะเขาไม่ไหวแล้วนะคะ เขาก็ขนของเข้าบ้านหมดเลยเพราะว่าอยู่ข้างนอกไม่ไหวแล้วหนาวนะคะไข่ที่เราเจียวแล้วก็มาอยู่ในหม้อต้มจืดแล้วเรียบร้อยนะคะไก่ที่ย่างข้างนอกมันยังไม่สุกนะคะข้างนอกมันใกล้จะไหม้นะคะแต่ข้างในมันยังไม่สุกเพราะว่าอากาศมันหนาวเกินค่ะแล้วก็แก๊สกระป๋องเนี่ยมันไม่ทำงานนะคะพอมันเย็นเกินแก๊สกระป๋องมันก็หยุดทำงานถ้าร้อนเกินมันก็ไม่ทำงานนะคะไม่มีทำงานฉะนั้นเรื่องมากยิ่งกว่าคนกินอีกนะคะนี่ก็ไม่ย่างกระทะตั้งแต่แรกก็คือได้กินไปแล้วนะคะโอ้อะไรง่ายๆเราไม่ทำนะคะอะไรยากๆเรื่องเราจะทำนี่ค่ะแล้วก็เสียบไม้นะคะ1ชิ้นนะคะนุ่มๆคนจัดไปเลยนะคะกินกัน3คนเนี่ยทั้งหมดนะคะไม่พอนะคะแย่งกันนะคะเพราะมันอร่อยมากส่วนน้ำซอสก็เขามีให้เราเราก็แค่ไปเติมกะทิแล้วก็เอาผงนั่นนะคนมันก็จะเป็นน้ำซอสแล้วก็น้ำแตงกวาใส่น้ำส้มสายชูกับหอมแดงนั่นเองนะคะยังไงก็ขอบคุณที่กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่รับฟังแล้วก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะเจอกันคลิปต่อไปแล้วก็คลิปอื่นๆในช่องนะคะสวัสดีค่ะ